ฮ้ยสุดยอดไปเลยอ่ะปีนี้ต้องแอฟริกาใต้สะพานต้องแชมป์แน่ๆเลยน้องปั๊มกินอิ่มแล้วเนาะกินหน่อยสิไม่เห็นกินอะไรเลยโอ๊ยอิ่มแล้วอ่ะฉันไม่ค่อยหิวด้วยอ่ะแกแล้วพี่ป๊อปล่ะฮะพี่ป๊อปพี่ป๊อปอิ่มหรือยังไม่เห็นกินอะไรเลยกินหน่อยสิอ๋อพี่ครับอิ่มแล้วเหมือนกันครับเบนที่กินเลยนะเต็มที่เลยทำไมอิ่มไวจังอ่ะงั้นเดี๋ยวขอตัวไปดูขาหมูที่ตุ๋นไว้ก่อนนะแป๊บนึงเดี๋ยวมาแป๊บนึงฝากเชียร์ด้วยนะอันนี้ชอบมากเลยทีมอะไรนะครับแอฟริกาใต้สถานขอแป๊บนึงกันตัวเองโอเคปาล์มจ๋าคืนนี้พี่ขอนอนที่บ้านปาล์มได้ไหมจ๊ะได้สิแต่จะทำยังไงดีอ่ะเบนชี่มันอยู่เลยอ่ะสิเดี๋ยวพี่ก็แกล้งเมาไงแล้วปาล์มก็ไล่เบนชี่กลับไปเลยนะแบบนั้นน่าจะได้นะงั้นพี่ขอหอมแก้มหน่อยนะอุ๊ยพี่ป๊อปไม่เอาอ่ะน่าเกลียดจะตายนี่เพื่อนหนูยังอยู่เลยเขาไม่เห็นหรอกนะยังไม่สุกเลยอ่ะแกน่าจะอีกสักพักใหญ่ๆอ่ะเอ้าพี่ป๊อปพี่ป๊อปเป็นอะไรอ่ะอ๋อพี่ป๊อปอ่ะเขาดื่มเยอะแกเลยเมาแล้วก็หลับไปแล้วเนี่ยนี่เบนชี่ตอนนี้มันก็ดึกมากแล้วนะฉันว่าแกกลับบ้านเถอะเอาแล้วพี่ป๊อปล่ะก็เขาเมาขนาดนี้คงกลับไม่ไหวหรอกให้เขานอนโซฟาเนี่ยแหละไม่ได้สิเดี๋ยวพี่ป๊อปเขาอ้วกขึ้นมาเดี๋ยวก็แกก็ต้องดูแลต้องปากแกอีกอ่ะเออแกรู้บ้านเขาไหมล่ะเดี๋ยวฉันแบกเขาไปส่งเองอดไม่เป็นไรแกไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงๆไม่เป็นไรได้ไงเล่าเดี๋ยวฉันแบกไปส่งเองอดแกฉันบอกว่าไม่เป็นไรไงก็ให้เขานอนเนี่ยแหละแกกลับไปเถอะนะตัวก็เล็กนิดเดียวทำไมหนักขนาดนี้วะเนี่ยไม่น่าจะหนักแกกลับไปก่อนเถอะเชื่อฉันไม่ได้สิแกผู้ชายกับผู้หญิงนอนด้วยกัน2-2เนี่ยมันไม่ดีไม่ได้ได้สิก็ฉันเคยทำมาก่อนนะว่าทำบ่อยด้วยอะไรนะออดฉันหมายถึงว่าพี่ป๊อปเขาก็นอนที่โซฟาส่วนฉันก็ขึ้นไปนอนข้างบนไงก็ไม่เห็นมีใครรู้เลยนี่มีแค่แกฉันแล้วก็พี่ป๊อปเท่านั้นแหละที่รู้อ่ะใครบอกว่าพวกที่คนดูที่เขากำลังดูแกอยู่คนที่เขากดไลค์กดแชร์ให้แกเนี่ยเขาไม่รู้กันเหรอเห็นไหมเขาคอมเมนต์กันใหญ่แล้วเนี่ยเห็นไหมนี่แกทำอะไรเนี่ยก็ปลุกพี่ป้อมให้หายสางไงเอ้ยมันได้เหรอแบบนี้มันเกินไปหรือเปล่าแกโอ้ไอ้นี่มันบ้าหรือเปล่าเนี่ยไม่เป็นไรเพื่อปามทนไว้ทนไว้ปังฉันว่าพอแล้วมั้งตอบอยู่มั้งแกทำอะไรวะฉันก็พอแกพอโอ้ยโอ้ยไปไหมไปไหมไปทำขนาดนี้แล้วยังไม่ตื่นอีกเลยเนี่ยโอ้ยแต่ป้าไม่ต้องกลัวนะฉันยังมีอีกวิธีหนึ่งไปดูองค์บากไหมไม่เคยงั้นก็ดูซะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วเอาหลับไปแล้วอ่ะเฮ้ยตื่นดิพี่สลบป๊อปพี่ป๊อปตื่นสิเป็นอะไรมากไหมเนี่ยพี่ป๊อปตื่นเร็วตื่นเร็วไหวไหมพี่พี่เป็นยังไงบ้างอ่ะโอเคหรือเปล่าคะเนี่ยตอนนี้หนูไล่เบนชี่มันออกไปแล้วนะแล้วเราก็อยู่กัน2 คนแล้วด้วยพี่ว่าวันนี้ไม่ได้แล้วล่ะเดี๋ยวพี่ขอตัวไปหาหมอก่อนนะไม่รู้ว่ายังใช้งานได้อยู่หรือเปล่า